จะพูดในเรื่องโพธิสัตว์และมหายานเป็นหลักก่อนนะฮะเพราะมิงั้นทั้งแต่ศิลปะยันยุคแรกยันยุคสุดท้ายนี่คงวันนึงก็คงไม่จบนะฮะเพราะนั้นเขาเรียนกันนี่เดียวอันนี้เรียกว่าธรรมจักรนะฮะผมคอยเดี๋ยวสั้นๆธรรมจักรหินอะไรครับหินตะกุนหินปูนนะฮะปูนเขียวนะครับธรรมจักรมีลวดลายดอกไม้นะครับลวดลายดอกไม้ต่อเนื่องแบบคุปตะแต่นี่ถูกแปลงแล้วนะครับลวดลายแบบคุปตะแต่ถูกแปลงแล้วธรรมจักรเหล่านี้กับกวางหมอบนี้แสดงสัญลักษณ์ของการปฐมเทศนาที่ป่าอีสิบนะครับขอเลยนะครับได้ตอบมาเลยเพราะมันจะได้ช่วยกันรีแลนซ์สมองกวางหมายถึงอะไรครับกวางเหลียวหลังหมายถึงอะไรครับไม่นะครับอย่าคิดลึกนะครับเพราะว่าปกติแล้วกวางจะไม่เหลียวหลังกวางเหลียวหลังคือกวางที่นิ่งและสงบครับตาอีสิบโอเคจบนะฮะกงล้อซี่จะไม่เท่ากันทุกปันลายดอกไม้นี้นะครับลายดอกไม้นี้รู้ไหมครับว่าลายดอกไม้นี้ได้ยินไหมเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นมาจากลายอะไรครับพุทธันมายุคหลังครับดีที่ตอบดีที่ตอบพุทธันยุคหลังครับถูกต้องอันนี้จะอยู่ในศิลปกรรมฟ้าผนังพวกลายรถน้ำอ่ะมีอะไรครับจำไว้นะครับว่าไม่ต้องเชื่อผมนะลายแรกๆช้อยๆออกมาก็ได้นะลายแรกๆของดอกไม้ต่อเนื่องเกิดขึ้นมาจากการเรียนแบบลายของกรีกดอกอัลควันตัสและเขาองุ่นลายของกรีกส่งอิทธิพลมาสู่คุปตะอย่างแรงมากเพราะลายใบไม้ม้วนลายใบไม้ตวัดเกิดขึ้นจากใบอะแคนตัสอะแคนตัสนะครับแล้วก็ในยุคใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่าศาสนาจะเข้ามาเหมือนกันนะครับในหลายๆที่ศาสนาจะมีคติแตกต่างกันนะครับอย่างภาพนี้นะครับเราพูดว่าเป็นพระอะไรครับฮาริทำไมต้องอ่านว่าฮาริฮะผู้ขจัดหัตวิชาผู้ขจัดอัตวิชาพระฮาริต่างจากพระวิษณุยังไงครับจำไว้นะครับถ้าเห็นสี่ก้อนยังไม่รู้หรอกแต่ถ้าเห็นสี่ก้อนแล้วพระองค์ถือก้อนมือก้อนกลมๆไว้ที่มือและถือสังไว้ที่มืออีกฝั่งหนึ่งนั่นคือการถือดินกับถือน้ำถือโลกและถือน้ำนั่นคือพระฮาริแต่ตราบใดเมื่อเปลี่ยนไปตีคณะจักสังนั่นคือพระวิษณุนะครับแค่นี้ถามว่าแล้วมันต่างกันตรงไหนมันอยู่คนละคัมภีร์ครับมันเลยต่างแต่คนเดียวกันครับจบพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธรูปในดาวพุทธที่13 14นะฮะเจอที่บ้านฝ้ายองค์นี้เจอพร้อมกับเป็นพระอมิตาภะนะฮะอมิตาภะอยู่ในคติของนิกายเลยครับมหายานสำคัญคือในมหายานจะมีซ้ายและขวาที่นี่เจอทั้งโพธิสัตว์ซ้ายและขวาที่บ้านฝ้ายนะฮะองค์นี้คือส่วนหนึ่งของปฏิมากรรมสำริดที่เราพูดถึงใบบัตรเนี่ยในยุคสมัยเดียวกันปลายบัตรไม่ได้มีแค่โพธิสัตว์นี่คือพระพุทธรูปในยุคของเขานี่คือโลหะกรรมชิ้นสวยมากมีปรากฏในสื่ออะไรไหมฮะนี่คือต้นแบบสำคัญของพระพุทธรูปที่เป็นมหายานนะครับที่มีโพธิสัตว์ซ้ายและขวาโพธิสัตว์ในมหายานในคติโยคาจารย์นะฮะนิกายย่อยมีอิทธิฤทธิ์นะฮะแต่ถ้าเป็นในเถรวาทถามว่าเถรวาทมีไหมมีโพธิสัตว์มีฮะมีอยู่ในอวัฒนะมีในชาดกจำได้ไหมฮะพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นแต่มีอิทธิฤทธิ์ไหมฮะไม่มีเป็นหมาบ้างเป็นใช่ไหมจำได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราแยกออกไหมจบนะฮะไปแล้วมาดูครับในยุคศรีวิชัยนะครับวัชรยานเกิดขึ้นมาแล้ววัชรยานที่ศรีวิชัยได้สร้างรูปนี้ขึ้นมาอันนี้น่าจะโดนทุบโดนถองเพราะว่าโลหะกรรมมีแค่เป็นสำริดนะครับอันนี้เป็นรูปอะไรครับโพธิสัตว์อะไรครับอโวโลกิเตสวนแต่เราไม่เห็นทยานิพุทธนะครับอ่ะเราว่าเป็นอโวโลกิเตสวนมีลักษณะคล้ายปัทมปาณีปัทมปาณีกับอโวโลกิเตสวนองค์เดียวกันนะครับไม่ต้องไปงงเลยนะองค์เดียวกันนะครับประทับอยู่เบื้องขวาของอมิตาภะเสมอเพราะฉะนั้นคติเหล่านี้มันถูกส่งต่อนะครับองค์นั้นเป็นอะไรครับอ่ะตรงไปทางนู้นครับมีอะไรอยู่ที่มวยผมไหวไหมอุตส่าห์พูดช้าๆนี่เนี่ยไม่ต้องเดินตามนะฮะยืนห่างๆแล้วฟังเพราะผมจะได้เดินดูที่ผมเห็นไหมครับนี่เป็นใครใครนี่องค์นี้หายากมากมาจากชัยยาเลยมีอะไรครับเป็นใครครับเป็นอมิตาภะอโลกิเตสวนถ้าเป
็นเกรดอินเดียนะฮะจำไว้ก่อนนะฮะเกรดอินเดียนะฮะการมวยผมมุ่นผมแบบนี้เราเรียกว่าอะไรครับชดาชดามุกุฎนะฮะหมายถึงการมุ่นมวยผมแบบนักพรตฮะนี่โพธิสัตว์เยอะคติอันนี้มหายานใช่ไหมฮะจบนะยังไม่รู้เป็นวัชรยานหรือเปล่าเป็นมหายานก่อนเพราะวัชรยานมันย่อยลงมาอีกทีนึงแล้วเกิดอะไรขึ้นมุ่นมวยผมเสร็จมีการทิ้งชายแบบเป็นขมวดนี่คือที่มาของขมวดผมแบบนะครับอย่าเพิ่งก่อนนะฮะเอ๊ะทำไมมันมุ่นทิ้งลงมาแล้วทำไมมีปักก็เขาเป็นทิ้งเป็นปลอยผมมาแล้วม้วนมวยผมครับนี่ครับศิลปะยุคก่อนหน้าดังการทิ้งปลอยผมแบบอินเดียนะครับที่สีเทพเจอไหมเจอหมดนะฮะกลับมาตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้คืออะไรครับดูดีๆเป็นรูปอะไรอยู่เชื่อไหมครับตั้งแต่เปิดมาไม่มีใครเล่าตรงนี้ครับจบๆเฉลยเลยดีกว่าสัญลักษณ์สำคัญของโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรแบบคติอินเดียนะฮะไม่ส่งต่อมาเขมรเลยนะฮะนั่นก็คือพระองค์ทรงหนังกวางอ่อนครับนี่คือกวางครับเพราะทำไมกวางมาเกี่ยวเมื่อกี้ก็มีกวางเหลียวหลังเมื่อกี้ก็มีกวางมาหมอบเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปดูเทพนพเคราะห์ก็มีขี่คนขี่กวางกวางเกี่ยวข้องกับความรู้ครับกวางป่าอิสิปล้วนเชื่อมโยงกันหมดในทุกศาสนากวางคือสิ่งที่นิ่งแล้วฟังใครทำให้กวางหยุดนิ่งแล้วฟังได้นั่นคือเก่งฮะกวางแม่งฟังคนยากมากหยุดนิ่งยากเป็นสัตว์ที่กระโดดตลอดเวลาไปยองๆๆใช่ไหมฮะแต่กวางฟังคนได้ฟังใครครับฟังพระถมเทศนาได้ฟังผมนะครับเผื่อให้ท่านๆนี่เรามาดูครับอันนี้คือโลหะกรรมในยุคพุทธที่13ถึง14เขาจะเขียน12อะไรผมไม่รู้นะแต่ว่า13ถึง14ได้ความเห็นผมโลหะกรรมนี้คือโลหะกรรมในยุคสมัยเดียวกับที่ปลายบัตรถามว่าที่ปลายบัตรเนี่ยเจอเทวรูป300องค์ถามว่า300องค์มีใครถ่ายภาพไหมไม่มีใครเป็นคนเล่าเรื่อง300องค์ชาวบ้านใครเป็นคนจดท่านสุภัทจริงๆอ่ะเจอ100องค์ฮะทำวิจัยมาแล้วก่อนหน้ายุคสมัยนี้และประมาณสัก100องค์เนี่ยอยู่เมืองไทยฮะเอางี้ก่อนส่วนที่เหลือที่เห็นรูปแบบไปโชว์ๆเป็นรูปจากอินเทอร์เน็ตฮะท่านสามารถเปิดเน็ตหาได้ที่สำคัญคือรูปเหล่านั้นทั้งหมดนะฮะเป็นรูปที่ผ่านกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเดือดร้อนนะไม่ง่ายโพธิสัตว์ในยุคนั้นมีการมีความนิยมในมหายานอย่างแรงมากรู้ไหมครับศูนย์กลางมหายานสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ไหนครับขอโทษครับผมเฉลยดีกว่าทุกคนไม่พูดถึงเมืองไทยเลยอ่ะสีเทพครับสีเทพเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของสยามประเทศที่วัตถุโบราณมากกว่า 90% โดนขนออกไปต่างประเทศครับนี่คือศิลปะที่เหมือนกับศิลปะในเขมรว่ากำพงพระแต่ทำไมเราไม่อธิบายว่าศิลปะนี้คือศิลปะอีสานใต้ที่กำพงพระหยิบมากี่ชิ้นก็ไม่เคยมีหน้าแบบนี้เพียงแต่มีลักษณะมวยเหมือนกันแล้วมวยนี่เจอที่ไหนครับสีเทพก็เจอนี่คือการที่เราใช้หนังสือเก่าแล้วเราอ้างอิงกันตลอดแต่สำคัญคือนี่คือตัวอย่างสำคัญที่เหลืออยู่นะฮะเล็กน้อยนะฮะบุรีรัมย์ขอเชิญด้านในก่อนได้ไหมครับเชิญครับคราวนี้ด้านในนะฮะเราจะมีประติมากรรมที่เป็นเรื่องราวของทวารวดีนะฮะซึ่งก็ถามว่าทวารวดีมีศาสนาอะไรบ้างมีทั้งมหายานนะครับโดยเฉพาะมูลสัตว์วาสวาตินะฮะมูลสัตว์วาสวาติคือมาจากสถาวีรวาสคือมันเกิดขึ้นมามูลสัตว์วาสใช้กลบทในการเผยแพร่ศาสนาที่เราเรียกว่าอวธานะและชาตกมาลานั่นคือการยกตัวอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นลูกแล้วเอามาเล่าว่าสิ่งเนี้ยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเห็นไหมครับอันนี้มันมาจากอันนี้เลยมาจากการใช้เครื่องมือของอวธานะนั่นคือนิทานพระโพธิสัตว์นะครับกับชาดกนั่นคือ500พระชาติเอามารวมกันกลายเป็นนิทานที่เราตั้งท่องกันวันนี้นะครับสวยพระชาติเป็นอะไรแน่นอนครับมหายานนะครับได้สร้างรูปสิ่งสำคัญคือได้มีพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์นะครับหรือว่าดาวดึงเราเรียกรูปนี้โดยรวมว่าพนัสสวดีซึ่งเป็นการเรียกที่มึนไปหัวไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะพนัสสวดีหมายถึงสัตว์ที่อยู่ด้านล่างสัตว์
นี้รวมเทพและมีอยู่จริงในอินเดียนะครับอินเดียใต้ยังใช้อยู่ไม่ใช่สัตว์ที่เราบรรลุในเอเชียเราอันต่อมาการเสด็จลงจากดาวดึงเพื่อโปรดโลกอันนี้นะครับเป็นการเสด็จลงจากดาวดึงเพื่อโปรดโลกโดยมีซ้ายและขวาซ้ายและขวาแต่เดิมน่าจะเป็นโพธิสัตว์แต่ในคติของมุนสันมุนสันวสวาตินะฮะเขาคือเถรวาทนี่แหละนี่แกย่อยเขาอธิบายว่าสองคนนี้เป็นโพธิสัตว์นะได้แต่ในคติเถรวาทลังกานะครับบอกว่าสองคนนี้คือพระอะไรครับพระอินทร์กับพระอินทร์กับพระพรหมเป็นผู้เดินลงมานี่อันนี้เราต้องดูว่าต่อนะครับพระพุทธเจ้านั่งปกครับอันนี้ของยุคแรกๆนะฮะสวยฮะหน้ายังเป็นหน้าลิงหน่อยฮะนี่เป็นยุคแรกๆนี่คือเครื่องมือคือใบเสมาเป็นการเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้านะฮะอันนี้ตอนไหนตอนเสด็จจากดาวดึงเห็นไหมครับเมื่อไหร่นี่การเห็นมือแบบนี้จำได้ไหมครับไม่ได้หมายถึงว่าโอเคอะไรนะฮะโอเคโอเคซึ่งก็จริงนะฮะถูกต้องถ้าคุณบอกว่าสอนเด็กสอนเลยว่านี่คือปังโอเคหมายถึงว่ารู้เรื่องแล้วใช่ไหมจ๊ะโอเคนะพระเจ้าถามฮะรู้เรื่องกับจัตธรรมจักรกับปวัสดุแล้วใช่ไหมโอเคนะพระเจ้าถามนะฮะการทิชชิ่งเนี่ยบางทิชชิ่งมุทาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาเห็นไม่ว่าพระจะรูปองค์ไหนเดินอย่างนี้นะฮะทิชชิ่งหมดแต่คนที่จะไม่ทิชชิ่งคือใครครับเมตระยะจะไม่มีการทิชชิ่งเพราะเมตระยะยังไม่เคยสอนใครพระเจ้าอนาคตยังไม่สอนมันจะไม่เห็นปางนี้ในพระเจ้าองค์นี้นะครับเด็ดขาดอ่ะนี่ก็เป็นชาดกครับมีผู้หญิงใส่ตุ้งหูต่างหูเครื่องประดับนะครับเป็นภาพปูนปั้นมหายานครับเจดีย์หมายเลข444นะครับหน้านี่แบบบายนเลยนะครับแต่จริงมันไม่ใช่บายนนี่คือมันเป็นเหมือนกับใบหน้าอันอะไรแบบอินเดียที่แบบมีความช่างศิลป์อันนี้เป็นเรื่องของช่างเลยนะฮะหล่อไหมฮะหล่อมีการใส่มุกุฎนะฮะอุณหิตนะฮะแล้วมีการใส่เครื่องบนมีรูปใครครับมีรูปเทพเจ้ามีการทิ้งพวงระยะมีรูปเทพเจ้าเห็นไหมครับมีรูปเทพเจ้าเข้าไปประจำในเทียนิพุทธนะฮะปัญจดุริยะดุริยางตีถีผมเรียกอย่างนั้นละกันผู้หญิง5คนคนหนึ่งกำลังเป่าตีฉิงไม่ใช่ฉิงนั่นแหละถูกแล้วดีดพินเปี้ยนะต้องพินเปี้ยด้วยถ้าไม่เปี้ยไม่ดีไม่ได้อันต่อมาอาการขับกล่อมเพลงคนนี้ก็กำลังอะไรนะฮะดีดอะไรสักอย่างหนึ่งอีกคนนี้ก็กำลังเป่ามั้งนี่คือนาฏศิลป์โบราณผู้หญิงเป็นอย่างนั้นอ่ะมาดูครับมีเรื่องของมีชาดกนะฮะก็คงว่ากันไปมีพระโพธิสัตว์มวยผมนะฮะเห็นไหมฮะมีข้างบนเป็นเหมือนเจดีย์เห็นไหมครับอันนี้อโลกิเตศวรทำไมมีฮะง่ายไหมเอาเรื่องเฉยๆถ้ามีบัวเป็นอะไรฮะเป็นปฐมปาณีพระเจ้านี่ไวรจนะไวรจนะมีผู้หญิงซ้ายขวาวัชรยานครับย่อยลงมาทำไมต้องเป็นวัชรยานวัชรยานให้ความสำคัญกับซักตี้ครับสักกตะจำได้ไหมครับวัชรยานดึงซักตี้มาจากใครครับตันตระไงฮะซักตี้คืออะไรครับซักตี้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษใช้คำว่าแบ็กอัพถ้าไม่มีผู้หญิงผู้ชายไปไม่รอดอันนี้คือหลักการของมนุษย์โลกเลยดังนั้นซักตี้คือพลังของเพศหญิงที่จะเอื้อหวยผู้ชายสู่ความสำเร็จสองคนนี้คือใครครับเดี๋ยวใครตอบได้ยังครับยังในปรัชญาของมหายานนะครับที่ส่งมาวัชรยานผู้เป็นมารดาแห่งพระพุทธเจ้าคือดาวเหนือนางชื่อตารานะฮะตารากุลุตารากับกุลุตาแล้วผลึกกดีนะฮะนางกุลุดาดากับผลึกกดีจะเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งซ้ายและขวาแต่จริงผมไม่รู้ใครเป็นใครนะเธอพูดไม่ได้สัมภาษณ์ไปแล้วเธอคนไหนนะเอาโอเคครับมาดูรูปนี้เป็นใครเอ่ยเอาละนี่เอาละอันนี้เขาเขียนวิษณุนะฮะอันนี้อยู่ในศาสนายุคแรกมากของสยามเลยนะฮะมาจากอินเดียล้วนๆมาจากอินเดียใต้ด้วยสวมศิลาภรณ์เป็นอะไรครับด้านบนเรียกว่ากีลิสครับกีลิสมุกุฎอันนี้มิคุณตีนะฮะกีลิสมุกุฎก็คือกีลิสมุกุฎนะฮะกีลิสมุกุฎคืออะไรหมวกทรงกระบอกครับถามว่าทำไมต้องสวมหมวกกระบอกเทพเจ้าเท่านั้นเห็นไหมหนังอินเดียมันสวมกันเบลเลอร์โชว์แล้วเดินน้องเทพเจ้าถึงจะสวมคนธรรมดาอย่าใส่เดี๋ยวขี้หาวขึ้นนะฮะยังไม่พอตรงนี้ไม่ใช่วิษณุนะฮะอันนี้คือศีรษะว
วาสุเทพผู้เป็นบิดาแห่งวิษณุผู้ใดบูชาเราผู้นั้นบูชาวาสุเทพเป็นศาสนาเก่าแก่ก่อนวิษณุครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตนะครับการถือบวงบาทการถือก้อนดินการถืออะไรต่างๆจะแตกต่างกับพระวิษณุหมดเลยแต่อย่างว่าครับอันนี้คนละเรื่องกันอ่ะกลับเข้าไปด้านในนิดนึงครับกลับเข้าไปด้านในครับอันนี้เราเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมอาจารย์กับฤาษีกับสุเทพหรือเปล่าครับไม่ครับคนละคนกันเดี๋ยวชุดเล็กครับเล็กเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อนของมหายานมีเยอะสำคัญ2องค์ที่เป็นโพธิสัตว์2องค์ที่เป็นเดี๋ยวเราไปถึงรูปก่อนมาถึงบายนครับเมื่อกี้บอกแล้วถ้าเป็นบายนเราจะเรียกว่าอะไรพระโพธิสัตว์เพ็งรัศมีเอากติความเชื่อยุคนั้นวัชรยานตันตาเฮ้ยมันยาวไปลบเอาคำที่เปลี่ยนมาใช้โลเกสุครับอวโรเกสุเอาล่ะโลเกสวนคืออะไรจริงผู้นับถือพระโพธิสัตว์เอาโลเกสวนเอาที่แปลงง่ายนะโลเกสวนคือพระผู้ปกครองโลกที่สวนแปลว่าใหญ่โลแปลว่าโลกโลแปลว่าโลกาสผู้ปกครองโลกเอาแล้วโลเกสวนคือพระทำไมต้องปกครองแล้วล่ะทำไมไม่เมตตาด้วยล่ะเมตตาเนี่ยไม่ไหวแล้วมือเป็นดื้อต้องเยี่ยมหันการเมืองความเชื่อเลยแบบจะเอาชนะนะสงครามการแข่งขันความขัดแย้งลงมาที่ศาสนาครับศาสนาสะท้อนขึ้นมาในรูปนี้ใบหน้าคือชัยวรมันที่7ฮะแต่ไม่ได้ฮะแต่บอกผมนะยิ้มฮะเพราะว่าโพธิสัตว์ต้องยิ้มอย่าบอกว่าโพธิสัตว์เป็นผู้มีเมตตาเมตตาต้องยิ้มนะฮะเมตตาแล้วต้องไม่เมตตานะนี่เมตตาหน้าหวานนี่ก็ไม่ใช่เมตตานะฮะโพธิสัตว์เอาโลกิเตสุดเป็นอะไรอมิตาภะถูกใจนะฮะพุทธเจ้าพระเจ้าพระองค์ของมหายานก่อนว่าวัชรยานนะกลับไปมหายานมีใครบ้างกับสุขสันติภาพไม่ในเถรวาทในเถรวาทไม่ได้มีเวรเอาไว้รอดจะไปจะไม่เจอวัชรปาณีไม่ให้ตรงพุทธศาสนาปัจจุบันอมิตาภะตามวันที่มันอมิตาภะบินใจนี้บริษัทเป็นใครนี่ไงเขาเองเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นกับปัจจุบันโลกปัจจุบันอมิตาภะยังอยู่ทำไมเอาโลกในส่วนถึงยังคงเป็นที่นิยมครับเพราะมันกับปัจจุบันเอ้าแล้วอดีตพุทธเจ้ามหายานไม่คิดแบบเถรวาทเนี่ยมหายานไม่ได้แบ่งแบบอดีตปัจจุบันกรรมอะไรมากมายมี5พระองค์เนี่ยใหญ่สุดนะคนที่3ใครครับรัตนสัมภาวะจำได้ไหมอโมคคสิทธิอโสภยะอโสภยะอยู่ที่ตะวันออกชอบทำอะไรชอบทำแต่ก็นั่งทำทางภัยมั่งให้อย่าเจ็บปวดนะอย่ามีภัยนะเอาภัยไม่ใช่ว่ายกโทษให้นะอาภัยคืออย่ามีโรคร้ายอย่ามีภัยนะไม่ใช่แบบอัพฮานนะครับให้อันนี้อะไรครับพุทธาประทานพรพุทธาอะไรครับสมาธิและก็ที่สำคัญคือพุทธาสมาธิใครครับเขาเรียกว่าวรพุทธาเห็นไหมครับเชื่อมิตรภาพดูง่ายแค่ดูพุทธาก็รู้ว่าคนนั้นเป็นใครอีกเห็นไหมคือใครหัวใจของวัชรยานพระนางปัจฉิยาปัจฉิยาไม่ตาใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะหัวใจแห่งพระโพธิสัตว์คือปัจฉิยาปารมิตาปัญญาและบารมีอยู่เหนือสิ่งใดตกผู้มีเห็นไหมครับรู้เคารพสะท้อนหมดแต่เราไม่เคยอธิบายกันตรงนี้ไม่เป็นไรแล้วที่ออกไปนี่คืออะไร
อะไรครับคนไทยเจอพระวิษณุพระวิษณุแบกปอนปางอะไรปางอนุภาพและยังใช้กันในปัจจุบันนะฮะสังเกตไหมครับแหวนก็ยังมีพระพุทธเจ้านะฮะข้อเท้าก็มีพระพุทธเจ้านะตรงนี้ไม่ค่อยมีขวดนะท่านแวะไปหมดแล้วนะฮะก็เลยไม่มีออกมาที่สำคัญนะครับบายนนิยมนุ่งกางเกงขาสั้นทิ้งชายต้องใส่เข็มขัดนะล็อกเข็มขัดแล้วเอาปลายชายผ้าดึงออกมาทิ้งออกเป็นอะไรครับหางตานี่คือบายนครับง่ายๆนะครับนะฮะทำไมต้องมี8กรทำไมต้องมี8กรกูเก่งไงทศกัณฐ์ยังมี10กรเลยไอ้20กรเลยเอาโลกิเตสุต้องเก่งกว่าเพราะฉะนั้นเป็นรัศมีจึงเกิดขึ้นมามีกรให้เหนือกว่าเทพเจ้าฮินดูทั้งหมดนะครับเทพเจ้าฮินดูนะฮะยืนยิ้มอยู่ตรงไหนนะฮะเช่นต่อเลยครับทำให้หมู่สร้างประตูตั้งกรองศิลปะเขมรยุคไหนยุคแรกไทยเขมรถ้าเป็นไทยเขมรก็ฝรั่งเศสเขาบอกไงแล้วผมจะต้องเรียนต่างฝรั่งเศสใช่ไหมแต่เขาบอกเป็นไทยเขมรทำไมต้องเป็นไทยเขมรเนี่ยไทยเขมรไม่มีอะไรมากไทยเขมรชอบมีดอกไม้สามชอบมีครุฑถ้าเป็นฐานะบริวารชอบมีครุฑยึดหน้าไว้ตรงกลางไทยเขมรต้องมีวงโค้งและที่สำคัญคือดอกไม้ของไทยเขมรครับดอกไม้การทิ้งช่องพวงมาลัยนะครับการทิ้งช่องพวงมาลัยการทิ้งช่องบาดลงมามีอะไรเห็นไหมเห็นไหมผมไม่ได้แตะนะเห็นอะไรไหมเห็นอะไรใครชอบร้อยดอกไม้ไหมบอกกำลังร้อยไหมคุณกำลังร้อยดอกไม้คุณกำลังดอกไม้มาปาดเป็นช่องานอะไรงานอะไรอุบาช่องอุบาใช่ไหมอุบามีพวงอะไรลงมาแล้วมีอะไรฮะมีอะไรอันนี้คือเครื่องประดับทองเครื่องประดับเงินอันมีค่าแววคิดจินตนาการนะมันคืออะไรครับมันคือแผ่นมงคลอันนี้เจอที่บ้านน้อยห้วยพะไยนะครับบ้านน้อยห้วยพะไยที่สระแก้วเนี่ยแปลกมากเป็นภาษาอินแต่โดนแปลงเป็นอารมณ์ยศศาลาครับเจอที่บ้านน้อยห้วยพะไยแล้วถามว่าเป็นแห่งชิ้นเดียวในโลกที่บอกทำไมพิเศษเพราะเป็นชิ้นเดียวในโลกที่มีหงส์ซ้ายขวาและศิลปะเขมรไม่ใส่หงส์ครับแปลกเจอที่เดียวเป็นหงส์ทิ้งอะไรครับบาทใช่ไหมเอาอีกแล้วที่สำคัญก็คือนะครับเราจะชอบเรียกว่าเนี่ยพันธุษาเรียกง่ายไว้ก่อนนะฮะเวลาเจอนะบอกว่าใบไม้ใบไม้นะลายเด็ดพุ่มอะไรอย่าไปอุบาฝรั่งรู้เรื่องไหมเวลาสายเก็บว่าไงอุบาโชคบาเนี่ยครับเพียบ power นะก็คือช่อดอกไม้นะฮะแล้วก็อะไรต่อมีดอกไม้ประดับเห็นไหมก็เป็นลายอันนี้คือทับหลังทำสลักเพื่ออะไรครับศักดิ์สิทธิ์แทนที่เราจะเอาดอกไม้ธรรมดาไปวางอย่างเดียวก็สลักติดมันซะเลยจะได้ไม่อ้ามาดีอ้าวแล้วทำไมมีหงส์มาแทนดูไปแล้วอะไรฮะฟังกูสนแตงโอ้ยดูกันมาร้อยกว่ารอบแล้วมีอะไรอันนี้ไม่ใช่เรื่องหมายยานการทุกหงส์ก็หายไปเลยทำไมมีหงอ๋อทำไมมีหงไงฮะหงเนี่ยแปลกอยู่อย่างนึงอันนี้เรื่องแปลกเลยนะยังไม่มีการวิจัยมาอันนี้คิดเองเองนะนั่นก็คือว่าเวลาทำบาลานเนี่ยจะสังเกตว่าเขมรเวลาทำทับหลังเนี่ยจะทำบาลานถูกไหมฮะสมมาตรแล้วสมมาตรปุ๊บเอาหงมาขายท่อนบนอะไรปกติแล้วสัตว์อนุภาพจะถูกอย่างเช่นช้างพระคเนศซ้ายขวาอย่างเช่นสิงห์เห็นไหมครับสังเกตทับหลังก็ต้องใส่สัตว์อนุภาพแต่ทับหลังที่บ้านน้อยห้วยพะไยไทยกับเมงกับใส่สัตว์ที่เป็นสัตว์มงคลอย่างหงสัตว์บนสวงสวรรค์คตินี้ไม่ใช่ของอินเดียครับเพราะนั้นจึงทำให้เรารู้ว่ามันรับเข้ามาจากข้างนอกแล้วเต็มๆแหละแต่มันเจอที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าเขมรมีที่เดียวนะฮะอย่าไปแบ่งภูมิภาคด้วยกันเขมรกับไทยนะเอาเส้นออกคุณเจนพัฒนาที่สุดสนานมากครับพี่ดอกไม้นะด้านบนที่เป็นครึ่งดอกครับดอกข้างบนครับเป็นดอกมีความหมายไหมครับอ๋อไม่พี่ครับพื้นที่มันเหลือพี่อันนี้ที่ผมชอบไม่ได้คุณนะพื้นที่มันเหลือครับเวลาบางทีช่างอันนี้ไปอยู่ในหมวดศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลป์ก็คือว่าเขามีความเป็นสุริยะจันทะถ้ามันจะชัดครับสัญลักษณ์ที่เป็นสุริยะอย่างที่เราชอบไหว้พระจันทร์ตอนเด็กๆจำไหมฮะพระจันทร์ขึ้นเสี้ยวมันถูกใช้มาตั้งแต่ยุคแรกเลยฮะ
พระสุริยะอาจจะมีอย่างนี้อาจจะมีรูปวงกลมถูกใช้แต่ยุคแรกไอ้ที่เราว่าเล่นไงถูกใช้มาแต่ยุคแรกของฮินดูเลยฮะเดี๋ยวไปดูไปดูหนึ่งอ่ะลายใบไม้ลายใบไม้อะไรฮะท่อนพวงมาลัยมีทิ้งกระบะไว้ไม่ได้ทิ้งอ่ะมีตัวอะไรฮะมีตัวมันควรจะเป็นอะไรเนี่ยนะมันคือตัวนั่งฮะน้องหนูคิดนั่งนะฮะแต่บังเอิญช่างเขาเบื่อหนูแล้วในยุค17เนี่ยเขาบอกอีกที่คนจีนมันเยอะเอาช้างมาใส่ตัวอะไรลูกผีมะพร้าวมายัดตัวหนูฮะหนูเลยไปโผล่ให้ตรงนี้ฮะแกเล่นอะไรไปเถอะเพราะว่าถ้าไปอยู่ในหมวดเพราะฉะนั้นผู้ที่เอาน้ำนี้คือมันก็เหมือนกับการที่เราทำ
ในพิธีเทวราชาการทำพิธีอะไรในศาสนสถานใหญ่ๆเพราะที่ท่านเคยอยู่ในศาสนสถานที่ใหญ่มากเห็นไหมครับท่านมีนะมีอะไรนะมีอะไรพัดไหลอ่ะเป็นรูปอะไรครับรูปหน้าเห็นไหมครับมีพระจันทร์เสี้ยวมนุษย์กรุณานะพระองค์กรุณาศิวะไม่ได้โหดร้ายนะฮะศิวะเป็นนักรักเป็นคนเก่ง